mini crazy tv ขั้นตอนเยอะกว่าที่คิดหรอปกติเวลาทำสีเนี่ยครับเวลาขัดสีอะไรเงี้ยครับเขาจะปาอย่างเงี้ยล้างล้างล้างเสร็จก็ล้างล้างล้างเช็ดก็แวกแวกจบแล้วไอ้คันนี้ประวัติมันเยอะมันผ่านศึกมาแยะเวลาไปแข่งเราก็มีรอยสติ๊กเกอร์ติดรถข้างหน้าอ๋อหมายถึงว่ารอยคราบกาวที่เหลียวติดอะไรเงี้ยก็จะเป็นคราบใช่ที่ไปล้างมามันก็ไปแป๊บๆก็ยังมีคราบเห็นอยู่ใช่ของเขานี่เขาเช็ครายละเอียดเลยหมดเลยนะไอ้รอยกาวอ่ะอืมเช็คเสร็จปั๊บเขาเอากระดาษทรายลงฮะอย่าตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงพื้นผิวรถหรือลงหน้าที่พื้นผิวลงไปแล้ววานอันนี้นี่ใส่ขึ้นแล้วนะนี่เตรียมไปแล้วนี่ใส่ขึ้นแล้วอ๋อโอเคมันลงถักเลยเหรอเออเฮ้ยขั้นตอนทำสีรถแต่จริงๆแล้วนะถือว่าเราลอกสีทั้งคันพ่นสีใหม่ใช่ไหมพ่นสีรถเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลงแลกเกอร์ครับลงแลกเกอร์เสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักการต้องเอากระดาษทรายละเอียดนะครับอ๋อเป็นเบอร์2,000ทุกน้ำ3,000ลงแล้วรูปแต่ไม่ใช่ถูเงี้ยก็คือรูปเบาๆนั่นน่ะเขาเรียกขัดน้ำอะไรประมาณอย่างนั้นในจริงๆกระดาษทรายเนี่ยเขาก็มาเช็คใหม่อีกทีนึงมันมีรอยเขาก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดกระดาษทรายลงพื้นผิวขัดปรับหน้าผิวก็คือเป็นเตรียมการเตรียมสภาพของผิวสีรถเพื่อที่จะเคลือบอีกทีนึงเพื่อจะลงน้ำยาบำรุงผิวอีกทีนึงบำรุงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำน้ำยาให้เกิดความเป็นมิติของตัวเนื้อสีใช่ให้มันเรียบเรียบต่อให้ว่าจะฝนตกนิดหน่อยยังไงก็คือลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดยังลื่นปื๊ดแล้วก็มองเนี่ยสีสวยสดงดงามแล้วที่สำคัญนะผมมองอยู่ว่าถ้าเขาปรับพื้นผิวอย่างเงี้ยนะครับท็อปสปีดผมขึ้นแน่เลยลื่นลมไหลฟื้นฟื้นความเร็วสูงสุดจาก210อาจจะเป็น215ไอ้ขี้โมยขี้โมยไงคันนี้นะ215นะไมค์ขึ้นนะแต่ความเร็วจริงอ่ะประมาณ250ไม่ใช่แหมแยกกันไปโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลดเสมอต่อได้ได้ได้เดี๋ยวลองดูเพราะว่าจริงแล้วรถใหม่ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นผิวส้มก็คือถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูขุมขนอ่ะเป็นขึ้นเหมือนหน้านี้ใช่ไหมเออน่ารักประมาณนั้นอ่ะคือแบบว่าพอดีก็นะเพิ่งทำมาใหม่เพิ่งทำมาเหมือนกันเลยเพิ่งออกมาใหม่เนี่ยสบายเป็นผิวส้มแต่ว่าพอถ้าเกิดว่ามาขัดด้วยกระดาษทรายน้ำก็ทำให้ผิวเรียบมิติของสีที่เราพอขัดเคลือบขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเงาแล้วก็มีมิติแล้วก็สีเนี่ยจะฉ่ำเลยเดี๋ยวดูกันโอเคได้เจ้าอุ้ยลืมเฮ้ยยังร้อนแหน่อยสปาทั่วถึงนะฮะทุกทั้งร่างกายและจิตใจของมินิต้าเลยล้อแม็ก SSR 6นิ้วครึ่งดูกันว่าจะเป็นยังไงขันแล้วล้อจะเบาขึ้นหรือเปล่า เยี่ยมครับเยี่ยมWhat's that?
ำลังเตรียมพื้นผิวอยู่นะครับหลังจากที่ล้างรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาขัดเตรียมพื้นผิวที่จะลงวัคซ์อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวสีของตัวรถเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีความสดใสมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถใหม่อายุประมาณ1ปีนะครับก็การเตรียมพื้นผิวเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนักนะครับก็มีขัดลบรอยพวกขนแมวนิดๆหน่อยๆที่เกิดจากการล้างรถแล้วก็มาจากการเตรียมพื้นผิวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสวยเด่นขนาดไหนว่าใครไม่มีความรู้เรื่องของการทำดีเทลลิ่งรถแล้วอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคืออะไรหลังจากที่เราทำเนี่ยตัวน้ำยานะต้องใช้นิ้วลูบดูแล้วเราจะเห็นความแตกต่างว่าพื้นผิวสัมผัสที่สะท้อนเข้าสู่นิ้วเนี่ยมันมีความนุ่มลื่นเหมือนเราลูบบนพรมขนแกะประมาณนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆกับผิวรถเรานะครับลองรูปดูนี่จะรู้สึกเลยว่านุ่มมือมากแล้วลองดูลองแต่ตอนนี้ถูกใจมากเรียบร้อยโอ้โหแบบว่าบอกเลยว่างงไม่นึกว่าจะวิ่งแบบฟลุ้งฟลิ้งบอกว่าเนียนด้วยนะเนียนมากคือผิวเนี่ยนะใช่แต่ละคันก็สิวเซียนหายที่ใครหมดสะอาดหมดจดสะอาดหมดจดที่สำคัญคือเนี่ยเอออันนี้ผมก็แปลกใจมากเลยนะเออไอฟิล์มสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยไอฟิล์มแรปเออฟิล์มแรปเนี่ยพอขัดออกมาแล้วนี่คือมองดูสีพ่นเลยใช่เหมือนสีพ่นรถเลยมันพ่นปากกระโปรงใหม่เลยใช่ๆมันให้ความ
ความสว่างสดใสอืมแล้วก็เนียนเหลือเชื่ออะไรที่เหลือเชื่อเดี๋ยวลองดูว่าจากตรงนี้ทั้งหมดนี่เป็นยังไงคุณหนึ่งครับเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของงานก่อนเจ้าของงานเจ้าของงานเป็นไงครับไอ้สองคันนี้ระหว่างนิวนี้ของคุณสมบัติกับเจ้าฟินิซ่าตัวคลาสสิกผมเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงในเรื่องของการทำงานตัวพื้นผิวสีจะแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นสีที่อาจจะเรียกว่าเก่าไม่อยากจะใช้คำว่าเก่าครับเป็นสีอีกยุคนึงนะครับผมซึ่งการดูแลเนี่ยอาจจะแตกต่างกับสีซึ่งเป็นสียุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันนะฮะครับผมซึ่งจะทำให้ถ้าอย่างดูตรงส่วนนี้เนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยมีเม็ดสีแต่ก็จะได้ความเงาก็จะได้ความเงาขึ้นมานะครับผมก็คือแววๆฟุ้งฟิ้งขึ้นมาเลยล่ะใช่รอยคราบรอยอะไรต่างๆหายหมดครับผมคือต้องบอกว่าไอ้นี่เป็นรถอู่ครับผมใช่ไหมครับผมฝาโปร่งซ่อมบ่อยเพราะจะได้ข้างๆของข้างนี่รอยมันเยอะครับครับการใช้งานเก่าที่เป็นแบบคราบก็ครับครับผมก็เรียกว่าจบเลยหายครับส่วนคันนู้นคันนี้ก็คือพื้นฐานเนี่ยเป็นรถที่มีพื้นฐานสีดีมากเพราะอาจจะท่านเจ้าของดูแลเป็นประจำนะครับผมเพราะนั้นสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นไปเนี่ยรถบ้านไม่รถอู่ก็จะได้ในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เม็ดสีก็จะขึ้นมาส่วนนี้เป็นเมทัลลิกขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วตัวอย่างที่บอกว่าสีเดิมกับสีใหม่สียุคเก่ากับสียุคใหม่ครับตัวเม็ดสีมันก็มีความแตกต่างกันใช่ครับด้วยอยู่แล้วใช่ครับผมเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนในนี้เยอะกว่าการทำก็อาจจะเรียกว่าต้องใช้เวลามากกว่านะครับเตรียมพื้นผิวใช่รูปรอยต่างๆใช่ครับผมก็มานั่งลบรอยครับคือสิวเยอะต้องดูดเยอะ อะไรอย่างนั้นตามวัยนะครับก็สรุปแล้วก็คือตัวน้ำยาก็จะเป็นสียุคเก่าหรือว่าคือง่ายๆว่ามันน้ำยาเขามีหลายแบบอ่ะเยอะเลือกครับที่บอกว่าต้องเทสก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงสามารถที่จะเลือกได้เหมาะกับสีจริงๆแล้วสียุคใหม่ถ้าเป็นสีแดงอย่างคันนี้ก็จะใช้น้ำยาตัวหนึ่งครับผมถ้าเป็นสีดำหรือสีมืดหน่อยครับก็จะเป็นน้ำยาตัวหนึ่งก็เราก็จะเทสเราอาจจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแต่เพื่อความมั่นใจเนี่ยเราก็จะเทสบนพื้นผิวจริงๆครับครับโอ้สุดยอดนะครับนะนอกจากจะเข้าฟิตเนสพอกกล้ามนะตกแต่งบอดี้ทำแรปทำอะไรทำสีเราก็ดูแลสีกันซะบ้างก็ต้องยอมแต่อันนี้ก็คือเน้นอีกอย่างนึงคือเนี่ยตัวแรปเนี่ยสามารถทำให้เงาเหมือนกับสีรถยนต์ธรรมดาได้เลยนะเป็นอะไรที่เหลือเชื่อผมได้ความรู้ใหม่อย่างตรงนี้เยอะนะจากวันนี้เพราะว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการถัดเรื่องดูแลสีครับผมวันนี้ผมถือว่าได้ความรู้เยอะมากขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวมินิเคซี่ทีวีไทยแลนด์คราวหน้าเจอกันกับอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่ากันอีกทีแต่วันนี้นอกจากคุณหนึ่งที่เราต้องขอบคุณเมื่อกี้ไปแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณคาร์ดินาลีนก็คือที่นี่บริษัทนะครับแล้วก็แน่นอนผลิตภัณฑ์ของสวิตแบงค์นะครับวันนี้ไปละเดี๋ยวเอาไปโชว์สาวก่อนเผื่อจะมีสาวขึ้นรถบ้านก็เก่าๆอย่างเงี้ยขายตัวเองแล้วไปอายเขาอายเขา